ทิศทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนน่าจะมีแนวโน้มอย่างไรหลังปีใหม่นี้นะคะโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศจีนก็จะเปิดโอกาสให้คนจีนเดินทางมากยิ่งขึ้นติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพเราค่ะเซ็นคอนเนคต์วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนกันค่ะปีนี้เป็นปีที่นักท่องเที่ยวจีนนะคะจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ตั้งตารอนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีผลกับทิศทางการท่องเที่ยวในไทยและในอาเซียนอย่างไรไปคุยกับอาจารย์เจษฎาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคราวที่แล้วที่เราคุยกันนะคะอาจารย์ที่อาจารย์มองว่าน่าจะไม่ใช่ว่าวันที่8มกราคมแล้วก็ตู้มมาเลยทีเดียวน่าจะค่อยๆมาก็เหมือนกับที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพูดเหมือนกันนะคะว่าคาดการณ์ไปแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะค่อยๆทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็สอดคล้องนะครับกับผมไปตรวจสอบมาจากของหลายๆประเทศในอาเซียนนะครับก็จะพูดตรงกันว่าน่าจะหลังไตรมาสที่3ไปแล้วครับถึงจะเริ่มมากันทีนี้อยากจะขอพามาชวนย้อนดูนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราบอกกันแล้วนะครับว่าอาเซียนเที่ยวกันมากขึ้นใช่ไหมครับมีตัวเลขที่น่าสนใจครับมีการทำโพลออกมานะครับจากหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเปิดเผยว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับสถานที่ที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับของคนสิงคโปร์ที่ไปท่องเที่ยวกันเนี่ยมีโตเกียวบาหลีแล้วก็กรุงเทพของเรานะแสดงว่าคนสิงคโปร์เองเนี่ยก็ชื่นชอบที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็ตรงกันนะกับตัวเลขในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่เนี่ยนะครับคนมาเลเซียก็ข้ามมาเที่ยวที่หาดใหญ่กันเยอะมากนะครับดังนั้นจะเห็นแล้วว่าในช่วงที่เราไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคนอาเซียนเนี่ยก็ท่องเที่ยวกันเองมากขึ้นทีนี้และเมื่อมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนโยบายและทิศทางของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นยังไงกันบ้างเพราะเราเห็นได้ว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่อ้าแขนรับนักท่องเที่ยวจีนเราเห็นประเทศทางยุโรปแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยนะครับมีนโยบายที่จะคุมเข้มนะครับแล้วก็มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากจีนมากขึ้นซึ่งจีนเองก็ดูเหมือนจะไม่พอใจเช่นเดียวกันแล้วอาเซียนล่ะว่าอย่างไรกันเท่าที่ผมไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาเซียนเนี่ยจะออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นบวกก็คือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับอย่างของกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนเองได้มีการไปเปิดสะพานนะครับข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่กับทูตของจีนก็บอกแล้วว่ายินดีจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยไปกัมพูชาประมาณ2ล้านคนแต่พอนักท่องเที่ยวจีนหายไปนะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดของกัมพูชาเหลือแค่2ล้านคนดังนั้นเนี่ยกัมพูชาเขาก็บอกว่ายินดีเลยที่จะให้เข้ามาเวียดนามครับก็เป็นอีกประเทศนึงที่บอกว่ายินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวจีนเองก็เป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่นะครับที่สุดของทางเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าตัวเลขก่อนโควิดเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่เวียดนามเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยอยู่ 5.8 ล้านคนนะครับแต่ว่าพอช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่ 3.6 ล้านคนนี่คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าตอนนี้นโยบายโดยทั่วไปเนี่ยนะครับของอาเซียนน่ะของไทยเราเองด้วยนะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนก็จะมีแค่มาเลเซียครับที่ดูเหมือนว่ากำลังเป็นที่ถกเถียงกันนะเพราะว่ามีหลายๆฝ่ายเนี่ยค่อนข้างกลัวแล้วก็ตั้งคำถามเลยว่าจะคุ้มไหมกับการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วโดยภาพรวมในอาเซียนเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของปัจจัยทางกายภาพเนาะที่ทางภูมิศาสตร์นะที่เราใกล้กับจีนมากกว่าดูตัวเลขของการเชื่อมต่อนะครับสายการบินต่างๆเริ่มกลับมานะครับเชื่อมกับทางจีนละก็ดูเหมือนว่าจะเปิดอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวจีนนะก็จะมีแค่มาเลเซียเนี่ยแหละครับที่ยังคงลังเลอยู่ครับแต่จริงๆนะคะอาจารย์ถ้าเกิดจะมีการคุมเข้มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศเนี่ยส่วนตัวคิดว่าก็น่าจะทำกับทุกประเทศเหมือนกันนะคะใช่นะเพราะว่าอันนี้จีนเองเขาก็มองว่าเอ๊ะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าที่พอพูดถึงมาเลเซียนะคุณทิวลิปช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับอย่างที่เราเปิดเผยตัวเลขไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันมีบทความที่น่าสนใจที่ออกมานะครับไปสัมภาษณ์นะครับบรรดาภรรยาแล้วก็ผู้หญิงชาวมาเลเซียบอกว่าเวลาที่สามีบอกว่าจะมา business trip นะหรือว่าเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยเขากังวลและเขากลัวอย่างมากเพราะมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าเวลาที่ผู้ชายมาเลเซียมาที่เมืองไทยแล้วเนี่ย
จะมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับผมได้พูดคุยนะกับเพื่อนคนมาเลเซียด้วยนะว่าทำไมมันถึงมีความกังวลตรงนี้ออกมาเขาบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับการมาเที่ยวที่เมืองไทยหรือการเดินทางมาเมืองไทยเนี่ยภาพลักษณ์อ่ะก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมีเขาบอกว่ามันจะมีแซนซันแล้วก็เซ็กซ์เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่คนมาเลเซียเองยังคงมองด้วยภาพลักษณ์แบบนี้อยู่ผมว่าเมืองไทยเองเนี่ยนะครับเราอาจจะเพิ่มว่าเอสตัวเนี้ยนะครับมาเรื่องช้อปปิ้งไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นนะอย่างเช่นผมอยู่ในภาคการศึกษาเนาะสตัดดี้ล่ะเราสามารถจะดึงคนต่างชาติในอาเซียนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยแล้วมาทำเรื่องการศึกษามาเรื่องสตัดดี้มาช้อปปิ้งมาอะไรแบบนี้ด้วยดีไหมนะอันนี้คือถือว่าก็เป็นโอกาสที่เราจะมายกเครื่องเรื่องของ image เรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของ branding อะไรหลายๆอย่างเช่นเดียวกันครับอีก S นึงที่น่าจะเป็นไปได้นะคุณทิวลิปคือสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตทัวริซึมก็น่าจะทำได้ดังนั้นผมมองว่าต้องยอมรับนะครับว่าในต่างประเทศเขาก็ยังคงมองว่าซันแซนแล้วก็เซ็กส์เนี่ยแต่ว่ามันควรต้องมี S อื่นๆเนาะหรือมีตัวอื่นๆเนาะช้อปปิ้งสปอร์ตสตัดดี้นะครับหรือว่า well-being นะครับต่างๆพวกพวกสปาสปาก็เป็นอีก S นึงเนาะทำยังไงดีที่จะให้มันมีขยาย S ตัวเนี้ยให้มากๆขึ้นไปอีกเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยครับค่ะคราวนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลนะคะว่าตอนนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสร้างภาพลักษณ์นะคะสร้างจุดขายของการท่องเที่ยวของประเทศไทยขึ้นมาใหม่นะคะให้ไปทดแทนในด้านที่เรามองว่าอาจจะเป็นด้านที่เราไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนคทั้งหมดค่ะ